นี่ขนาดพี่โปรโมทเฟซตัวเองลง YouTube ไปไม่รู้ตั้งกี่รอบพวกมึงยังไม่กดแอดกันมาอีกหรือไอสัตว์แต่เมื่อน้องๆยังไม่ได้มากดแอดเฟซพี่นะครับพี่จะให้โอกาสน้องๆแก้ตัวถ้าพวกมึงเห็นคลิปนี้แล้วแอดเฟซนี้ไปนะครับสำหรับใครที่อยากเทสแขนอย่าให้พี่ต้องลงไม้ลงมือกับพวกเองเพราะว่าพี่ไม่อยากทำร้ายน้องๆเพราะว่าพี่เนี่ยรักน้องๆธรรมดาอยู่แล้วโอเคแคสเกมได้ก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนคอมโบผลได้แล้วกูถือผลมังกรเพื่อก็มีน้องๆหลายคนนะครับขอพี่มาว่าสอนคอมโบผลได้หรือเปล่าพี่ก็แบบผลได้จริงๆผลได้เป็นคอมโบยากแบบโคตรยากเลยนะคือพี่ว่ามันคอมโบยากในระดับหนึ่งนะครับแต่สำหรับพี่แล้วไม่มีอะไรเกินความสามารถพี่แล้วถ้าพี่ทำได้น้องก็ทำได้อาสู้เพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องพี่ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยไอวินกูจะพูดเพื่อและวันนี้พี่จะมาสอนคอมโบผลได้นะครับและกูก็บอกไปรอบที่2และพวกมึงก็ยังไม่กดไลค์ก็สมัครใครกดแชร์กันอีกกดยังโอเคกดแล้วใช่ไหมทั้งน้องกดแล้วพี่ก็ขอบคุณน้องๆแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ไม่เป็นไรดูเสร็จค่อยกดก็ได้แต่ว่ากดตอนนี้ก็ดีกูจะพูดวนไปวนมาเพื่อมาการคอมโบผลได้นะครับมันก็มีหลายสกิลหลายคอมโบนะครับแต่หลักๆแล้วพี่จะคอมโบกับคาบูซ่านะครับเพราะว่าคาบูซ่าเนี่ยมันแต่ง่ายๆมันคอมโบกับผลอะไรมันก็โหดอะครับคือไอเทมมันโหดแต่คอมโบกับอะไรมันก็โหดอะครับพ่อมึงปิง200ไปให้บิดามึงเล่นนะและแน่นอนว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้พี่คิดว่าน้องๆเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผลได้มันปรับใหม่ก็คือผลได้นะครับมันปรับดาเมจสกิล1แล้วก็ปรับระยะสกิล1นะครับแบบไม่ใช่สิคือปรับให้มันสกิล1ไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นแล้วก็สกิล2เนี่ยระยะชาร์จจะนานแล้วก็กว้างขึ้นประมาณนี้นะครับก็ปรับแค่นี้แต่ผลได้แต่พี่ก็ได้ลองเล่นมาประมาณ2รอบแล้วพี่ก็เก็บไป2ตัวเลยนะครับถามว่ากูตบไก่ใช่มั้ยแน่นอน ระดับพี่ละภูมิใจน้องตบไก่ไอ้ด้าพี่ไม่ได้ตบไก่นะครับแต่พี่ก็ตบแต่คนโทษแบบนี้อะครับต้องตายแล้วแหละจังหวะนี้เนี่ยต้องไม่รอดแล้วแหละเนี่ยครับคือแบบมันแรงจริงนะเว้ยพี่ไม่ได้โกหกเลยเว้ย yeah. ถ้าน้องไม่เชื่อว่ามันแรงน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ด้วยกูขายของเก่งจังแล้วมึงจะยืนดูเพื่อลงมาก่อนคอมโบนะครับพี่จะมีประมาณนี้นะครับคอมโบเดี๋ยวพี่จะสอนลงมานี่ก่อนเฮ้ยลงมาก่อนเฮ้ยมาเป็นตู่ทดลองให้หน่อยไม่ได้งั้นหรือมาในเมื่อน้องเป็นหนูทดลองให้ไม่ได้พี่ก็จะลงไปเอ้ยสิบหายละแม่งกูจะสอนคอมโบซะหน่อยมันจะเซิงกูซะละไม่ต้องมีละคอมโบนี่แม่งเฮ้ยๆมันโดนยังไงวะน่ะโอ้ถ้าสกิลนี้โดนนะผมบอกเลยว่าโคตรแรงอ่ะอันตีมันแรงมากเลยนะอันตีกูขอร้องมึงอย่าแปลงร่างว้าวไอ้เหี้ยแม่งถ้าแปลงร่างเป็นมังกรนี่คือกูจบอุ๊ยสิบหายละยังไม่อยากตายหนีขึ้นบนคิดว่าจะรอดงั้นหรืออ้อสกิลนี้แม่งมันลิงไม่ได้กูต้องทำยังไงกูถึงจะใช้สกิลนี้โดนวะเนี่ยอ๋อพี่รู้ละลงมานี่ดิโอ้เข้าหัวสามนั้นสองกูก็บวกตั้งนานว่าไก่ที่ไหนได้ไหมต้องเซิงนิดนึงไอ้นี่มันข้าวหดแล้วมึงจะมีคนมาแจมเพื่อโธ่มึงจะแจมเพื่อไอ้ไก่
โอเคปล่อยมันบวกกันนะครับพี่ก็ไม่อยากไปแจมนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะรุมกูนะครับไม่ใช่เลยสวัสดีเว้ยรุ่นตะหวานวันนี้พี่จะมากดผลที่เว็บ Choco Store อีกแล้วก็วิธีการกดนะครับก็เช่นเดิมให้เรากดไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นให้เรารอโอ้เน็ตกูโคตรเร็วเลยแล้วก็กดไปที่เติมผ่าน True Wallet นะครับและโอนไปที่เบอร์นี้โอเคหลังจากนั้นพี่ก็จะโอนไปเลยนะครับพอแล้วให้เรารอประมาณ10นาทีทุย10วิแล้วก็กรอกเลขอ้างอิงไปโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็เติมสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ซื้อสินค้านะครับแล้วก็เลือกซื้อโรบัคแบบ ID พัสเอาเราเปลี่ยนไปก่อนเพื่อเงินได้พอแล้วก็ไปกดผลบริการเกมพาสดีกว่าละกันนะกดเกมพาสนะพี่จะกดเกมพาสคูณ2อันนี้เลย50บาทอันนี้ดีกว่ามาสเตอรี่นี่60บาทเอากรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้าใจแล้วก็สั่งซื้อสำเร็จแล้วก็รอณจุดนี้พี่ก็ได้คูณ2มาเป็นที่เรียบร้อยไม่เชื่อก็แหกตาดูซะก็เป็นร้านช็อกโกสโตนนะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใครที่สนใจจะมากดผลหรือใช้บริการอื่นๆก็ลิงก์เว็บจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับอาจารย์มาในเวลาที่พี่จะต้องสอนคอมโบให้น้องดูแล้วนะครับอันดับแรกก็คือให้น้องหาไก่1ตัวนะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้ไปนะครับหลังจากนั้นให้น้องใช้สกิล V ตามไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยครับในเมื่อมันจะตายเองแล้วก็ปล่อยมันตายโอ้โหนี่ไก่ของจริงแล้วกว่านี่บ๊ายบายโอ้โหเบ้งกูตบไก่อันนี้คอมโบก็มีประมาณนี้นะครับหลักก็คือX กูจะพูดไงดี X ของคาบูซานะครับแล้วก็สกิล Vของเซนไดแค่นี้พี่ว่ามันก็น่าจะลดไปครึ่งหลอดแล้วนะครับก็คือเกือบตายเอาง่ายๆแต่ถ้าเราคอมโบต่อก็ตายนะครับไม่รู้สิผมว่าคนได้มันคอมโบยากอ่ะคงไม่มีใครเล่นหรอกแต่พี่ก็มาทำให้ดูเพราะมีน้องขอมาประมาณ2คนนะครับพี่ก็ทำให้แล้วน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แม่งยังไม่จบกับกูใช่ไหมนี่แม่งทำไมมันดาเมจไม่เข้ากูเลยวะใช้บนสายฟ้าไอ้เหี้ยกูจุกเลยแม่งโมแจมเพื่ออ๋อไอ้คนที่ใช้บนสายฟ้านะครับเป็นลูกแคนพี่ป่าววะน่าจะใช่แต่มึงยังไม่จบกับกูบอกแค่แหละแม่งมันเล่นบนมังกรว่ะเฮ้ยกูจะสู้ได้ไงวะเนี่ยมังกร2คนไอ้ชิบหาย3คนลุมกูเอ็ดเคอ๋อไม่ได้ลุมนี่ว่ะเอาละครับจังหวะนี้ฝ่ายน้ำเงินมีสองกับฝ่ายแดงก็มีสองครับแต่ฝ่ายแดงตีกันเองครับกูงงมากโอ้โหแล้วกูจะไปแจมเฮ้ยเพื่อนขอแจมหน่อยได้หรือเปล่าล่ะโถอะซิบหายละไม่คนแปลงร่างเป็นมังกรด้วยจังหวะนี้ไอ้หนึ่งนะโอ้โหไม่อยากจะเสื้ออะไรผลได้ค่ะไม่ใช่ผลได้สิซูเปอร์ฮีแมนครับจังหวะนี้อะไรอะมึงยิงอะไรไอ้เออมึงก็นึกกับกูนี่มาสิบหายละกูโอ๊ยขู่โคตรแรงแม่งผลได้มันแรงอย่างนี้นี่เองโอ๊ยจับโดนแต่ไม่มีปัญญาทำดาเมจก็จบแล้วไอ้แม่งกูจะเซิงมึงอ่ะสิบหายละสิบห้าแล้วมันพวกเดียวกันไปละจ้าโอ้โหมันลุมพี่ทุกคนมันลุมพี่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยมันเกี่ยวอะไรกันวะไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้กูต้องรอดตายกูต้องไม่เสียค่าหัวฟรีบอกแค่แหละคือตรงๆพี่จะไม่ยอมเสียค่าหัวกับพวกที่ลุมนะเพราะว่าพี่โคตรเกลียดเลยว่ามันลุมกันเนี่ยคือมันไม่มีปัญญาฆ่าหรือไงต้องมาลุมอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้กูยังลุมเขาเอออุ้ยเกือบโดนใช่ไหมคนจริงรีตัวกูไปแล้วโอเคแล้วพี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าพี่อยู่เซิร์ฟนั้นต่อเนี่ยแน่นอนว่าพี่ต้องเจอหลายอย่างนะครับจะเป็นลุมบ้างยำตีนกูโอ้โหไม่อยากจะพักแม่งคือมันเจอเยอะมากครับโอ้โหให้กูพูดดีป่าวะก็คือถ้าพี่อยู่ต่อนะครับแล้วมันถ้ามันฆ่าพี่ได้มันจะบอกว่าอีซี่ขนาดมันลุมกูนะถ้ามันลุมได้มันก็จะบอกว่าอีซี่เหมือนเดิมครับซึ่งกูก็งงว่าคนพวกนี้มันเป็นอะไรกันลุมกูได้มึงบอกว่าอีซี่เอ้ยไอ้สองนึกว่าเป็นหนูทดลองสงสารแล้วฆ่าไม่ลงว่ะทุกคนผมฆ่าไม่ลงว่ะ
มึงเล่นลิ้นกับกัวโอเคไปไปไอ้นี่มันหือลือทีแรกกูจะว่าฆ่าไม่ลงละตอนนี้กูไม่ฆ่าไม่ได้มันหือลือเด็กพี่เฮ้ยมึงเกินไปปะวะไอ้มึงรอดได้ไงอ่ะมึงกิ๊บเลยตีกูเลยตีมึงอยู่มึงรอดได้ไงไอ้ไก่เอ้ยคือแบบมิงกูจะฆ่าใครดีตอนนี้ขอเพียงใครสักคนที่กล้าก้าวออกมาแค่ไหนก้าวออกมาชีวิตไหนก็เปลี่ยนขอแค่ทุกคนกล้าสู้เอาเป็นว่าใครที่เจอใครที่เจอพี่นะครับก็มึงออกมาเถิดนะครับจากคาเฟ่กูไม่ต้องแอบไม่ต้องรีกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับปะโทแต่เอาตัวพี่ก็เก่งกว่ากูเก่งกว่าพวกมึงอ่ะไงอุ้ยเราเล่นครับ FC พี่ต้องเก่งกว่าพี่อยู่แล้วกูตอนไหนจะเลิศแล้วมันมีใครเปิด PP เลยมิงเฮ้ยกูเจอแล้วหลังจากที่พี่เก็บกดมาประมาณสองชั่วโมงและในที่สุดมันมาทำอะไรตรงนี้วะนายมาทำอะไรตรงนี้อ่ะโอ้โหพีพีไม่เปิดไอ้ไก่เอ้ยกูอยากจะร้องไห้กว่ากูจะเจอแต่ละคนที่ออกจากเซฟโซนได้แล้วก็แม่งไม่เปิดพีพีเนี่ยพระเจ้าอ่ะกูไม่ตีดีกว่าที่แรกว่าจะตีนะครับแต่ว่าก็เอาจริงพี่ไม่ได้กลัวดราม่านะครับแต่ว่าพี่จะส่งสารผู้เล่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่ด้วยขอบคุณครับอาจารย์โอ้มึงตายกูเคยนะมึงตายเจริญแค่นี้ก็ไม่เปิดคือไม่มีใครจะเปิดพีพงพีพีเลยว่างั้นฮะเจริญสู้ๆละกันกูไปละอะโจพี่ท้ออ่ะทุกคนคือแม่กูหาเป็นชั่วโมงคลิปนี้ผมอัดเกือบ30นาทีนะครับคือไม่เจอคนที่แบบออกจากเซฟโซนแล้วก็ไม่มีใครมาหนึ่งกับกูไม่มีใครมาตอนนี้เจอกูอะมันหนีกูเม้งโอเคแล้วสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคอมโบเนี่ยพี่ว่ามันคอมโบยากครับสำหรับคนนี้ก็ไม่แนะนำให้เล่นดีกว่าละกันนะครับเห็นกูเล่นแล้วมึงจะเล่นหนึ่งเนาะคือมึงก็รู้ว่ามันคอมโบยากแล้วก็คอมโบได้หน้าอัปปีมากนะครับเอาล่ะก็อย่าเล่นละกันดิปวดหัวคลิปนี้สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝันดี